สำหรับแรงบันดาลใจนะครับคือย้อนกลับไปประมาณ10ปีที่แล้วครับผมได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนที่สหรัฐอเมริกาครับแล้วผมได้ไปเรียนโรงเรียนที่เป็น Pre-Engineering ครับหรือเป็นโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมแล้วมันจะมีชมรมหนึ่งครับเป็นชมรมที่ผมชอบมากเลยชมรมนี้ชื่อว่า Alternative Energy จริงๆชมรมนี้ก็เป็นชมรมทำรถนะครับแต่มีกฎอยู่อย่างเดียวคือห้ามใช้น้ำมันคราวนี้ห้ามใช้น้ำมันมันเป็นสิ่งอะไรที่แปลกใหม่มากเลยสำหรับผมเพราะว่าโดยในฐานผมก็โอเครถก็ต้องมีด้วยน้ำมันใช่ไหมครับแล้วก็มีด้วยดีเซลเบนซินแต่กฎของชมรมนี้ก็คือรถที่ทางเด็กๆครับทางนักเรียนเองอยากผลิตขึ้นมาอยากสร้างขึ้นมาห้ามใช้น้ำมันฉะนั้นอาจารย์เขาก็จะมีแหล่งพลังงานต่างๆมาให้เด็กได้ศึกษาผมก็ได้มีโอกาสในการศึกษาทางด้านพลังไฟฟ้าพลังงานโซลาร์เซลล์พลังงานฟิวเซลล์พลังงานไฮโดรเจนพลังงานโพรเพนมีหลายพลังงานมากเลยครับนั่นก็เลยเป็นตัวจุดประกายผมครับว่าบนโลกนี้เรายังมีพลังงานหลายอย่างมากเลยนะครับแล้วนอกจากที่มันจะเป็นพลังงานทดแทนนะครับมันจะเป็นพลังงานสะอาดอีกด้วยฉะนั้นการที่ผมได้เข้าเรียนชมรมนี้ครับมันทำให้ผมเห็นว่ายังมีพลังงานอื่นๆอีกมากมายที่เป็นพลังงานสะอาดและดีต่อโลกมากกว่าการใช้น้ำมันครับผมนั่นก็เลยเป็นตัวจุดประกายที่ทำให้ผมกลับมาเรียนศึกษาต่อวิศวกรรมพลังงานในประเทศไทยครับเราจะต้องสร้างวิศวกรนะครับที่ออกไปช่วยประเทศอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับแล้วก็รู้กันโดยทั่วไปนะครับว่าพลังงานจะขาดแคลนในโลกอนาคตถ้าเราไม่สร้างพื้นฐานก็คือผู้ที่มีสกิลด้านพลังงานหรือวิศวกรที่มีสกิลสูงแล้วก็ที่มีความรู้ด้านเชิงลึกของวิศวกรรมพลังงานด้วยเนี่ยต่อไปนวัตกรรมทางพลังงานจะไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วโลกก็จะขาดแคลนพลังงานสูงมากนะครับ